ดีค่ะวันนี้วันอังคารที่28ธันวาคมพุทธศักราช2564ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยแสนเจควรรู้ In Live for Today ตากาลักวรคำแสงธรรมนำชีวิตบทเพลงความรักพบผู้ประจำวัน Amazing Math ผู้บริหารพบนักเรียนหยุด5นาทีเพื่ออ่านถวายเจ้าฟ้ายอดนักอ่านขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอภาษาไทยใส่ใจควรรู้ด้วยสำนวนว่าหมาหมู่อ่านว่าหมาหมู่หมายถึงกลุ่มคนที่รุมทำร้ายคนเพียงคนเดียวตัวอย่างเรามาสู้กันแบบลูกผู้ชายตัวต่อตัวดีกว่าอย่ามัวแต่ทำพฤติกรรมเป็นพวกหมาหมู่อยู่เลยมันไม่สมศักดิ์ศรีหรอกฟังซ้ำอีกครั้งนะคะสำนวนว่าหมาหมู่อ่านว่าหมาหมู่หมายถึงคนที่รุมทำร้ายคนเพียงคนเดียวตัวอย่างเรามาสู้กันแบบลูกผู้ชายตัวต่อตัวดีกว่าอย่ามัวแต่ทำพฤติกรรมเป็นพวกหมาหมู่อยู่เลยมันไม่สมศักดิ์ศรีหรอกขอจบรายการภาษาไทยใส่ใจควรรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะToday is Sagot. Reading Sagot. In English, answer. We will use Sagot in a sentence. Her answers are correct. Again, our Tagalog word for today is Sagot. Reading Sagot. In English, answer. We will use answer in a sentence. Her answers are correct. Thank you and goodbye.
สวัสดีค่ะวันนี้ขอน้อมนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือจะเชมัตตาสุขังทีโรแปลว่าผู้กสละสุขส่วนตนเพื่อสุขของส่วนรวมฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคำว่าจะเชมัตตาสุขังทีโรแปลว่าผู้กสละสุขส่วนตนเพื่อสุขของส่วนรวมขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการ Amazing Math นะคะวันนี้ค่ะพบกับคุณครูเฟิร์นคุณครูประภัสสรป้องคำนะคะคุณครูจะมาสอนเทคนิคการคูณสูตรคูณแม่ก้าวนะคะโดยใช้นิ้วมือทั้ง10นิ้วค่ะให้นักเรียนชูนิ้วมือทั้ง10นิ้วขึ้นมาเลยค่ะโดยหันฝ่ามือเข้าหาตัวเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะหันออกมานะคะเพื่อให้นักเรียนเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ด้านซ้ายสุดก่อนนะคะด้านซ้ายสุดนะคะจะเป็นหลัก10ค่ะตรงนี้นะคะให้นักเรียนหักนิ้วก่อนนะคะตรงนี้จะเป็น9คูณ1นะคะ9คูณ2 9คูณ3 9คูณ4 9คูณ5 9คูณ6 9คูณ7 9คูณ8 9คูณ9และ9คูณ10ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นเท่าไหร่กันบ้าง9คูณ1ค่ะฝั่งซ้ายสุดนะคะจะเป็นหลัก10นะคะแต่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะจะเป็นหลักหน่วยนะคะดังนั้น9คูณ1ได้9 9คูณ2ได้เท่าไหร่คะ18 10แล้วก็8นะคะ18 9คูณ3 27 9คูณ4ค่ะ36นะคะ9คูณ5 45 9คูณ6 54 9คูณ7ค่ะ63มี6แล้วก็หลักหน่วยเป็น3นะคะ9คูณ8 72 9คูณ9 81และ9คูณ10เป็น90เดี๋ยวลองอีกครั้งนะคะ91 9 92 18 93 27 94 36 95 45 96 54 97 63 9899 81และ90เป็น90จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งบ้านนะคะลองฝึกฝนทบทวนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ